เฉลยแล้วแพงนักประพาท้องลูกคนที่สองจริงไหมชาวเน็ตจับตาหลังจากถูกขอแต่งงานจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นทางด้านพีชานนท์ที่ได้คุกเข่าขอแพงนักประพาแต่งงานแล้วในทริปเที่ยวต่างประเทศเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านแม่แพ็คก็ได้ออกมาโพสต์รูปมือของครอบครัวที่สวนแหวนเพชรแต่ด้านมีชาวเน็ตไปโฟกัสมือเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในรูปด้วยต่างก็บอกว่าแม่แพ็คมีลูกคนที่สองแล้วหรือนี่ซึ่งงานนี้ทางด้านเพจเจมอล108ก็ได้ออกมาเฉลยเองเลยว่าเมื่อเพื่อนของแพ็คของกูอะโดนผู้ขอแต่งงานซึ่งชีน่ะก็ไม่คิดที่จะแต่งเราเนาะแล้ววันนี้ชีก็อยากจะอวดแหวนสวยๆเชิดๆแต่ก็มีคนโฟกัสผิดจุดโอ้มือเด็กน้อยๆ นั่นใครกันหรือว่าอยากจะบอกว่าเป็นนายๆว่าอยากจะมีน้องด้วยความสารแน่กูก็เลยไปสืบมาแพ็คก็บอกว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีน้องใดๆส่วนมือของเด็กที่อยู่ในเฟรมก็เป็นมือของหลานที่ร้องงอแงอยากจะมีส่วนร่วมขอถ่ายรูปด้วยพอไม่ให้ถ่ายก็ร้องไห้จนแม่แพ็คก็ต้องยอมใจนั่นแหละกูใดๆก็ตามแต่เลือกคนที่เขารักเราย่อมจะดีกว่าเสมอการที่อยู่คนเดียวมันก็ดีแต่การที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆมันก็อาจจะดีกว่าแค่นั้นวู้